สวัสดีปู่ฤาษีครับผมอ้าวมาจังได๋ตอนบ่ายบัดอ๋อปู่นัดไว้ว่าหลังวันศีลว่าซั่นเด้ว่าสิเว้าเลขแล้วฝาก FT FT โทรมาหลายเท่ดิแกนี่โทรมาตามว่าไปตามเลขปู่ฤาษีแน่เพิ่นได้ไปว่าซั่นดอกวันศีลแล้วดิว่าซั่นไปตามเพิ่นเด้อว่าซั่นตามย้ายพัดเด้อว่าซั่นมีความเคลื่อนไหวจังได๋เพิ่นวางซั่นดิได้แล้วเป็นหยังคือมาอยู่หม่องยุ่งยะหลายหลายแต่ปู่เดี๋ยวนี้จังไหนอยู่จังไหนย่ำขึ้นมันคือว่าตรวจปูนะห่วยอยู่จอจะนอนเดี๋ยวนี้ไทยว่าบินวันเลยเดี๋ยวนี้ยุ่งโอ้ยทางอีดีนี่แต่คือมาอยู่เลิกอยู่นั่นครับเนี่ยไปทั้งใต้นี่เป็นน้ำป่ะปูน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำเป็นคลองเป็นน้ำเป็นคลองโอ้ยสำหรับยุ่งไรเลยวันนี้ยุ่งขึ้นมาจากปลากับขึ้นมาจากน้ำกับมาอยู่ในปลานี่พอดีเห็นบอกโศกหินเป็นคลองหันละเจ้าว่าเพื่อนเป็นแต่เฮ็ดออกดีแท้ๆอยู่นี่เนาะพาไงเป็นได้ปูนิมิตไปได้เลขได้เบอร์ไปเป็นจะได้ให้ FC เฮาไปบ่นี่ปูมาละตัวได้แล้วได้แล้วนะมันบักมี FC เพิ่นถามอยู่ถามเบอร์โทรปูอยู่ผมก็เลยบอกว่าผมบ่มีดอกมันก็บ่มีอีหลีเนาะบ่มีแล้วเอาเบอร์โทรฤาษีให้แน่อยากดูดวงกับฤาษีว่าซั่นโอ้ผมก็ว่าโอ้ยฤาษีนี่คันได้ดูดวงนี่เจ้ารับได้อยู่บ่ว่าเราท่วงตรงซะดิว่าซั่นดอกว่ารับได้อยู่บ่ว่าซั่นดอกเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นรับได้อยู่ว่าซั่นจังว่าก็ให้เพิ่นมาหาโลดอ่ะเนาะผู้ใดอยากดูดวงดูดวงให้เพิ่นมาหาโลดมาโลดแล้วดูดวงนี่ว่าเพิ่นว่าดูผ่านโทรศัพท์มันก็บ่คือเจ้าของมาเองนี่ว่าเพิ่นดูดวงก็ได้ถ้ามีแนวนึงมาขอโชคขอใช้ก็มาด้วยตัวเองก็ดีงวดนี้ล่ะคนสิมาหลายมาหาปู่คันงวดนี้ปัญหาตัวเลขผู้ถูกอีกนี่ลังวุ่นมากเลยมาดูได้แต่เมื่อใดล่ะเลขปูนั่งนั่งบอกเป็นเลขนั่งเอาบอกเลขนั่งเลขนิมิตนิมิตเอานี่ล่ะเขาย่านเขายังเขานี่ล่ะโอ้เขาย่านที่ได้แต่ใดล่ะปูวันนี้ปูเอาเลยเนาะว้ายเอาล้นแล้วเนาะปูมาถ่ายเอาเลขของปูครับนิดหนึ่งปจสปจสนั่งเนาะมันปจสเด้อพี่น้องเด้อปจสเดี๋ยวผมจะอธิบายที่หลังอันนี้เอาน้ำปูคร่าวๆไปซ้ำก่อนว่าปอจอสอนี่มันสิเปลี่ยนจังไหนแน่วันต่อไปส่วน FC ลังคนฟังนี่ฮู้จักแล้วเดี๋ยวนี้นะปอจอสอเข้าในประสาทปั๊บรวดวันต่อไปงวดว่างนึงเขาเจ้าได้น้ำหลายดิปูแม่นเขาเจ้าได้น้ำหลายสกสอน่ะเขาเจ้าได้น้ำหลายเพราะว่าที่ปูให้ไปว่าคนเก่งคนตีแตกเก่งครับปาดเปลืองยังวะโอ้ผู้เก่งกับเก่งแหล่ผู้กระเจ้าโอ้เห็นยังสิครับอีกแนวนึงกับที่ไปถือเลขอยู่ในใจเพิ่นนำมาละเพิ่นก็เลยได้ถือกับวาสนาเพิ่นมีตรงใจเพิ่นเฮ็ดเพิ่นสร้างบุญไว้หลายเนาะปู่พูดนี่แหละจังว่าโอ้สมปู่อยากเฮ็ดอยากสร้างศาลาปฏิบัติธรรมมุ่งหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมซอยอาจารย์วัดป่าอยู่ดอกกันดอกบอกงวดแรกอยู่วัดนี่ถือจ่อยเนาะได้แล้วก็มาถอนมาสั่งซอยกันให้มันแล้วมันรู้ตัวนั่นแล้วผู้โศกผู้มานผู้นี้ใช่ก็เลยครับเดี๋ยวนี้ก็อาศัยพ่อป้าของระบาดนั่นล่ะอาจารย์เพิ่นก็จักเฮ็ดจังไหนเนาะเพิ่นวางซั่นล่ะอาศัยพ่อป้าของระบาดล่ะพ่อได้สังกะสีเจรแผ่น2แผ่นเติมกันมาเดี๋ยวนี้ก็น่าสิได้หลายแผ่นเติบแล้วล่ะแต่ว่าศาลาก็ใหญ่เติบเนาะ20ต้นมันก็ได้ใส่หลายแผ่นอยู่แล้วปูเอ้ยเนี่ยจักสิแล้วย่ามใดก็ปล่อยเฮ็ดแห้งล่ะสิใส่อาศัยลูกอาศัยหลานไปน้ําหั่นล่ะเออพุ่นแล้วอาศัยปูเพิ่นมีจิตศรัทธาเนาะปูเนาะแม่นแล้วเฮาก็เฮ็ดจังได๋เฮาบ่แม่นผู้ไปรับจ้างเนาะไอ้ปูพระเพิ่นอยู่วัดอยู่ว่าก็บ่แม่นผู้ที่ไปรับจ้างรับบายก็จักสิเอาเงินแล้วต้องมาแต่ใส่อาศัยผู้ใจบุญทุนท่าน FC อ่ะล่ะลังเทียเพิ่นก็ร่วมป้ากองระบาดลังคนก็10กองลังคนก็20กองบัดนี้มันหลายคนมันก็ค่อยได้ตื่มกันมาอยู่ปูแล้วก็ได้เอ้ามีแต่เลขวนบ่ปอจอสอปูเลขร่างบ่ได้บ่บัดนี้ปูร่างก็สอสอนี่ฮะสอสอนี่สอสอฮกก็เรียกตั้งไปวังนึงนี่บ่ปูสอสอบ่สอสอนี่แล้วได้พักก้าวไกลเด้วังนึงก็ได้ทักพักเด้อใดเด้อบาดนี้รู้จักนําล่ะสอสอหมอบ่ได้ไปยุ่งกับเรื่องทางนี้อยู่แล้วนะสอ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 นี่ตีไปได้หลายความหมายเด้อบัดนี้สอนี่เจ้า
สอสองสอสามสอศูนย์สอสี่มันจะเปลี่ยนจังไรปูขึ้นมากจังไรในส่วนสอสอขึ้นมากจังไรคิดว่าจะเปลี่ยนโตจังไรละปูสองสามสองสี่ไปแล้วสองสามสองสี่ปูขึ้นมากส่วนโตนะปูขึ้นมากส่วนโตนี่ปูฤาษีขึ้นมากเป็นโตไรสองสามสองสามว่าบางหนึ่งปูกับมากศูนย์เก้าสามเห็นบ้างไหมแม่ค่ะว่าเป็นศูนย์เก้าสามนิสาสอกอสออ๋อสี่สามเก้าศูนย์ตะปูปูแล้วมาเก้าศูนย์สามเอาไปทีเอาความหมายที่ปูมากว่านี่กะปูขึ้นมากเนี่ยสอสอเพื่อนให้ปัญหามากแต่ว่าตรงขึ้นมากขึ้นมากสองสามหื้อเบื้องลักเบื้องหลังเบื้องลึกอีหลีเนี่ยอาจจะมีในไปเลิกก็นั่นสาเหตุที่ปูตีมาสองสามพี่น้องก็ร้องพินิจพิจารณาว่าเพื่อนตัวเลขตัวเบอร์กะมีความเปลี่ยนไปได้แล้วก็ความเปลี่ยนไปบ่ได้ครับให้ใส่วิจารณญาณดีๆพินิจพิจารณามีข้อซอยกันดีๆเด้อพ่อพี่น้องครับใส่สติผู้ที่เคยไปตีปัญหาของวัดนั่นวัดนี่ที่เพื่อนให้เปลี่ยนปัญหามาผู้ใดช่ำช่องกะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปบอกกล่าวกันมาบอกมาว่ามันน่าจะเปลี่ยนตัวนั่นตัวนี้เด้อว่าฉันคอมเมนต์มาครับแบ่งปันแบ่งปันโชคลาภแบ่งปันแนวทางกันถือว่าเอาบุญร่วมกันบุญนี่กับว่าแม่นบุญยังดอกบุญเฮ็ดบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมมุ่งหลังคาตอนนี้ครับมันสิเก้าใกล้ที่เขานาฝนเต็มที่วันถัดไปแผ่นสังกะสีกะได้ยังบ่เพียงพอซอยกันอีกแรงหนึ่งก็คืออาจารย์วัดป่าชาวบ้านจอมสีนี่เพิ่นกะเฮ็ดผ้าป่าของระบาดส่วนครูฤาษีเพิ่นก็เดินทางมาจากทั้งผู้เขากล้วยผลเพิ่นกะมาซอยปล่อยเลขปล่อยเบอร์เพื่อมาซอยเฮ็ดซอยสั่งอาจารย์ให้แล้วทั่วรวดดีศาลาปฏิบัติธรรมแล้วเพิ่นได้เฉลิมฉลองพุ่นล่ะบูเพิ่นกะค่อยสิไปทั้งอื่นให้ว่าปีนี้กะที่แม่นจำพรรษาอยู่นี่ล่ะที่อยู่วัดนี่เนาะปู่เนาะอยู่นี่ล่ะแย่งน้ำกันนี่ล่ะครับผมแล้ววันนี้ในส่วนบนนี่ปจสนี่ปูมีความคิดเห็นว่าจังไรปูคิดว่ามันสิเปลี่ยนตัวใดขึ้นมากจังไรบัดนี้ปูคิดว่านะไอ้คิดว่าไอ้คิดนี่ครับ8 7 3นะ8 7 3ปอนี่8โอ้ปอนี่มันตายตัวอยู่ดอกปอนี่เนาะจอนี่มี7เนาะปอจสนี่มันก็สิมีแต่ตัวแปรที่แปรไปได้หลายๆนี่ก็คือเลขสอนี่ล่ะสอนี่ก็3 4 2 0ปูน่ะแม่นมาปู8 7 3 8 7 2 8 7 4 8 7 0 8 7 0ครับผมอันนี้ก็ลองเอาไปพินิจพิจารณามึงเด้อพอพี่น้องป้องไปก็ได้ก็ลองเอาไปวิเคราะห์เบิ่งครับผมผู้หมุนอยู่วางกอกผู้บอกอยู่ภาคอีสานแอดก็นำเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นครับผมอันตรงนี้ถือพิษจังไดก็ย่าว่ากันเพราะว่าปูเพิ่นได้มาจังไดเพิ่นก็ให้จังซั่นล่ะเจตนาเพิ่นก็อยากให้ฮ่วมเฮ็ดอยากให้ถือกอยากให้มาฮ่วมเฮ็ดฮ่วมสร้างล่ะว่าแล้วก็ได้แต่ว่าก็เมื่อบางที่มันก็เข้าแน่บ่เข้าแน่เลขมันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าผมคิดว่าเลขงวดนี้สิเข้าอีกอยู่ปูสาธุเพิ่นกําลังอยากเฮ็ดอยากสร้างเนาะมันสิบ่เข้าอยู่ปูเป็นหยังค่อยได้เอาหัวขนมาอุ้มไปนี่ปูไอ้หัวฤาษีบ่หนักบ่จังได๋เป็นคู่เป็นหยังตัวโอ้เป็นคู่ฤาษีเนาะย่ำขึ้นก็นอนอยู่ในดงพี่เห็นบ่ปู่อยู่ในดงนี่ล่ะโอ้ยุ่งหลายๆก็อย่านั่นเด้ออย่าลืมอันนั้นเด้ออย่าลืมกลางหุ่งกลางหยังดีๆเด้อโอ้จะมันยุ่งหลายๆพออยู่ได้อยู่ดอกว่าแต่ยุ่งบ่กัดเจ้าของตื่นขึ้นมาแขนไล่ทำทายอยู่ไว้ดิเอาใช่ล่ะตัวเลขอ๋อมาโชว์ให้เพื่อนเบิ่งในเพียงตัวเลขก็ได้นะเดี๋ยวสิโชว์ให้เพื่อนเบิ่งพอดีแล้วเดี๋ยวบุไอโชว์ได้อยู่เนี่ยปูนะโชว์โชว์ให้เพื่อนเบิ่งเพราะว่าความคิดเห็นคนเฮาบ่คือกันความคิดไม่ตรงกันการพนันจึงเกิดขึ้นอันนี้เด้อพ่อพี่น้องครับผมปูฤาษีพันล้านงวดวันที่1มิถุนายน2566ครับปูให้ปัญหามากคือปจส.ครับปัญหามาคือปจส.แต่ว่าในส่วนปูเองมีความคิดเห็นว่าปจส.ที่ให้ปัญหามาเนี่ยที่แอดถามไปนี่ปูบอกว่าอ๋อ8มันตายตัวปนี่คือ8นี่คือตายตัวจก็คือ7
ก็คือตายตัวแอบคืนมาที่เห็นที่เป็นตัวอื่นได้อยู่บ่ก็บ่จักอันนี้ก็ได้ส่วน3มี4มี2มี0ครับ3ครับฉะนั้นแล้วตัวแปรสำคัญนี่คือสอตัวสุดท้ายครับก็ลองวิเคราะห์พินิจพิจารณาเบิ่งเด้อครับผมส่วนเลขกลางบัดนี้เลขบนเว้าสู่ฟังน่ะเลขกลางก็คือส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 อนี่ผู้ใดมีความเห็นต่างจังไดพินิจพิจารณาเบิ่งปูเพิ่นมักก็คือมัก2 3นี่ล่ะสอสอจะสิเปลี่ยนได้อื่นไปได้อีกบ่ก็พินิจพิจารณาเอาส่วนตัวเนาะปูเนาะเท่านั้นละครับผมอันนี้เอาวาสนาไพโรจน์งวดวันหนึ่งกับมีคนฮอดถือฮอด3ตัวตรงเรียนได้สั่นนั่นล่ะวาสนาเพื่อนเพื่อนเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านดีใจน้ำปูกระจอกครับผมเอาวันนี้ก็ทีมท่านี่ก็ฝากเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ร่วมป้ากล่องระบาดมุ่งศาลาร่วมซื้ออลูสิ่งวันเถอะซื้อสังกะสีมุ่งศาลาปฏิบัติธรรมวัดป้าชาบ้านจอมสีคือได้ยินว่าสิได้ใกล้มุ่งแล้วเนาะใกล้สิได้มุ่งเลยได้ปูทั้งๆกับโอ้หลังโค้งหลังค่าก็เจ้าเฮ็ดกำลังสีแล้วแหละตัวรั่วดีเลยล่ะหมายถึงโค้งหลังค่าเด้เหลือแต่ไล่ออกนั่นแหละออกเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็สิมุ่งพอท่านได้ขึ้นไปเบิ่งเถื่อครับผมปูก็ขึ้นไปเบิ่งไปแย่งน้ำแน่คันผู้ใดเด้อพ่อพี่น้องครับผมคันผู้ใดเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านป้ากล่องระบาดมาแล้วอย่าลืมส่งไล่ซื้อไล่เสียงไล่ซื้อไล่น้ำส่งมาทางแอดมินเด้อโทรมาหาแอดมินกับแจ้งไล่ซื้อไล่น้ำไม่พร้อมเพราะว่าลังคนโอนเข้าบัญชีทั้งวัดโอนเข้าบัญชีพระอาจารย์ไปแล้วที่แจ้งไล่ซื้อใส่เนาะโทรมาคือบ่ติดจักเทื่อโทรหาอาจารย์อันนี้ก็ขอแจ้งไว้ก่อนว่าในส่วนของอาจารย์เนี่ยโทรมาเนี่ยสายมันชนกันหลายครับผมบัดนี้สายหนึ่งค่าอยู่สาย2โทรบ่ติดเปลี่ยนสั่นในส่วนของโทรศัพท์ฉะนั้นแล้วให้โทรมาหาแอดมินสิลงมาเบอร์ไว้ให้หลายๆเบอร์คือสําหรับผู้ที่สิบูชาวัตถุมงคลบ่ว่าสิเป็นตะกรุดอริยทรัพย์ตะกรุดกินบ่เบิดบ่ว่าสิเป็นน่องแมวบ่ว่าสิเป็นสาลิกาหรือว่าบ่ว่าสิเป็นนวดเนาะอันนี้สิบูชาวัตถุมงคลนี่ก็ติดต่อมากับแอดมินได้เลยครับแล้วก็ส่งรายชื่อรายนามก็ติดต่อมาทางแอดมินให้เพื่อนจดชื่อให้ก็สิได้เขียนชื่อไปให้อาจารย์เพื่อนได้สวดเสริมดวงเสริมโชคเสริมใจเสริมบารมีให้นำเสริมสิริมงคลให้เจ้าโตจะขวางล่ะไปข้าเสียได้โชคได้ใช่ได้โชคได้ลาบน้ำเพลินสัตว์ตัวเฮ็ดบุญแล้วก็เปิดดวงพร้อมสัตว์ตัวเนาะแม่นบ่ปูว่าแล้วว่าเพื่อนเลี้ยงดูหม้อดูดวงเฮานี่เป็นจังได๋ปูคัน FC มาจังซี่ก็สิได้ดูดวงดูหยังให้เพื่อนอยู่บ่เพิ่นถามอยู่ที่ว่าเข้าไปหาปูให้ปูดูให้ได้บ่เนาะดูดวงว่าซั่นปูเลือสิเบิ่งตัวเบิ่งได้อยู่เนาะปูเนาะเกิดปูพร้อมตอนใดล่ะบัดนี้กันสมมุติว่ามีคนเข้ามาที่เป็นการรบกวนปูวอเป็นการรบกวนกันนั่งสมาธิปฏิบัติปูวอจังซี่นะเพิ่นสิขาให้เพิ่นเข้ามาในช่วงใดนะก็แจ้งทางผู้ก่อนหมายถึงแจ้งทั้งผู้มาทายถ้ํานี่บ่ปูพระอาจารย์แจ้งทั้งพระอาจารย์ก่อนแจ้งต่อพระอาจารย์ก่อนโอ้แจ้งทั้งพระอาจารย์ทั้งวัดทั้งบ้านคนใดเขานั่นอยู่สมาธิยังอยู่กับบ่ได้นี่ได้บ่ได้เบิ่งให้ต้องโทรมาถามกันวันต่อต้องโทรมาถามซะก่อนว่าว่างบ่นัดมื้อกันตัวเนาะจังซั่นเนาะปูเนาะคันนัดมื้อกันแล้วได้มื้อได้เวียนสิมาหาแล้วมาบ่เสียเที่ยวค่อยมาบ่เสียเที่ยวเนาะปูเนาะเอ้าบัดนี้ก็ตัวเลขตัวเบอร์ก็ได้แล้วดิบัดนี้มันสิรบกวนปูซ้ํานี้เนาะบัดนี้เนาะเอาขอบคุณปูหลายๆครับผมดีมีแห้งเด้อสาธุสาธุ